สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คือวันจันทร์ค่ะเรากำลังจะออกไปขายของที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านแล้วนะคะขับรถไปแค่8นาทีค่ะเป็นโรงพยาบาลที่เรียกเราไปขายทุกๆเดือนแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ไรอันสามีไปเข้า ER รอบแรกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์นะคะรอบแรกเนี้ยไรอันเข้าER โรงพยาบาลเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วรอบที่2ที่เราไปรับที่โรงพยาบาลนั้นคือ ER อีกโรงพยาบาลนึงที่อยู่ห่างจากบ้าน1ชั่วโมงนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เรียกรถฟู้ดทรัคเราไปขายของเดือนละครั้งค่ะวันนี้ก็ครบรอบ1เดือนแล้วแล้วก็เรากำลังจะออกไปขายของที่โรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราไปเจอน้องนัทที่โรงพยาบาลเลยน้องนัทไปรอที่โรงพยาบาลเพราะว่าวันนี้น้องนัทมีเรียนตอนเช้าเลิกเรียนประมาณ 9:45 ประมาณ 10:00 ก็น้องนัทก็เรียนเสร็จน้องนัทก็จะไปเจอเราที่หน้าโรงพยาบาลที่เรียนของน้องนัทอะอยู่ห่างจากบ้านเรา5นาทีแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาล5นาทีค่ะส่วนบ้านเรานั้นอยู่ห่างจากโรงพยาบาล8นาทีแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นวันนี้เราขายของกันตั้งแต่ 11:00 เช้าถึง 14:00 แล้วไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เวลาเดียวกันเที่ยงก็จะมาตอนเที่ยงทีละ10คนนี้
20คนทีเดียวพร้อมกันเนี่ยค่ะเราลูกค้าเราไม่ได้มาเรื่อยๆลูกค้าเรามาพร้อมกันเยอะคือได้เราขายของเราก็ต้องเร่งเอาอาหารออกให้ลูกค้าให้ทันใจลูกค้าค่ะเขาจะไม่ชอบรอกันนานๆเวลาเห็นแล้วเราทำงานในรถฟู้ดทรัคเขาเห็นว่าพวกเราวุ่นวายกันตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องเร่งทำรีบทำให้ทันใจลูกค้าค่ะเราก็เห็นใจลูกค้าด้วยไม่อยากให้เขารอนานด้วยค่ะคือจะเห็นว่าพวกเราวุ่นวายตลอดเวลาเพราะว่าด้วยสาเหตุนี้แหละค่ะเราไม่เหมือนกับรถทัวร์ที่แบบว่าจอดขายทั้งวันเราลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆมาทีละคน2คนอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่วุ่นวายค่ะแต่เราลูกค้ามาทีละ10คน20คนมันก็เลยวุ่นวายในรถทัวร์เราก็ต้องทําเร่งๆๆๆทําให้ออกให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะจัดร้านกันต่อดีกว่าเราขายของกันแล้วนะคะวันนี้
วันนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ